กลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาไปแล้วสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวแม่ทอที่วดินลีเดียสรันรัตดินขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตาหย่อนปากเป็นกระจัดที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆน้องเดมี่ขึ้นแทนเป็นพี่สาวหลังแม่ลีเดียคลอดลูกชายคนที่3น้องดีอ่อนและทางด้านลีเดียก็มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของพี่น้องทั้ง3คนอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านเลดเดียได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวน้องเดมี่นั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านแม่เลดเดียปวดจะปวดหลังเห็นท่านนั่งลูกสาวน้องเดมี่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งต้องบอกเลยว่าแค่ท่านั่งก็รู้แล้วว่าแสบแค่ไหน